ราวแต่ละคนทั้งแตกต่างและหลากหลายเหมือนตัวต่อจิ๊กซอว์ที่มีส่วนประกอบต่างๆมากมายแล้วพวกเราก็ประกอบกันทำให้โลกใบนี้สวยงามและสมบูรณ์ได้เราทุกคนล้วนสำคัญและน่าสนใจคืนวันนั้นฝนตกหนักพายุพัดอย่างแรงเรือด้วยสารลำหนึ่งมุ่งหน้าสู่พระนครบรรทุกคนโดยสารเต็มเพียบเล่นฝ่ากระแสน้ำท่ามกลางเสียงฝนและพายุเสียงลมกระทบผ้าใบที่กางข้างเรือที่เพิ่มกำลังรุนแรงขึ้นทุกทีกำลังแรงของพายุก็พัดเข้ากลางลำเสียงคนหวีดร้องเสียงเด็กร้องด้วยความตกใจเสียงรัวกระดิ่งของนายท้ายเรือและเรือนั้นก็คว่ำลงทันทีในที่สุดเสียงทุกอย่างก็หมดไปในหมู่ศพที่นอนอยู่นั้นแต่ละคนเคยมีชีวิตเป็นของตัวเองหญิงก็มีบ้างก็เป็นข้าบดีผู้มั่งคั่งข้าราชการสมณะต่างวัยต่างเพศต่างอาชีพมีความรู้เคยทุกข์เคยสุขเคยรู้ร้อนเย็นของอากาศเคยหัวเราะเคยร้องไห้เคยรักเคยทรมานหลายชีวิตมาร่วมทางกันครั้งเดียวเพราะว่าทุกคนมีจุดจบเหมือนกันก็คือความตายแล้วก็รู้สึกเหมือนกับเราก็เป็นหนึ่งชีวิตที่อยู่ในเรือลำนั้นมีความเหมือนกันทุกอย่างเลยผมชื่อดุ๊กครับเด็กชายภูเบศรเป็นประสงค์ครับอายุ12ปีครับผมเป็นนักอ่านหนังสือสัมผัสครับพอเกิดมาแม่ก็ยังไม่รู้ครับจนหมอเขามาบอกครับว่าผมเป็นคนตาบอดสนิทตาบอดตั้งแต่เกิดเลยครับตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยครับพ่อกับแม่ก็เริ่มฝึกให้เดินให้พูดให้คานแม่ก็สอนหมดเลยครับว่าให้ผมจับแล้วก็จำฝึกให้เราเรียนรู้ทุกอย่างครับแม่ชอบยิ้มจมูกคล้ายกันนะหูเล็กๆเนี่ยคล้ายๆกันคิ้วตาเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนเราถึกเหมือนกันไหมตาเนี่ยชอบกับพริบครับอันนี้ก็จะเป็นห้องของผมนะครับก็จะมีราวตากผ้าราวเสื้อผ้าแล้วก็หน้าต่างก็จะมี2บานตอนเช้าแดดมันก็จะลงตรงหัวนอนมีพัดลมมีที่นอนด้านหน้าก็เป็นโต๊ะทำการบ้านครับถ้าจะไปห้องน้ำต้องเริ่มจากประตูห้องครับแล้วก็ไปขอบประตูห้องมันเป็นไม้ครับเดินเลาะไปเลาะกำแพงเป็นปูนสักษาครับเดินลู่ไปจนถึงห้องน้ำตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเดินไปถึงหน้าห้องน้ำก็จะเจอเครื่องซักผ้าก่อนเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำก็จะทำธุระส่วนตัวอาบน้ำแปรงฟันแปรงสีฟันก็จะอยู่ด้านซ้ายอ่างล้างมือก็จะอยู่ด้านขวาข้างหน้าก็จะเป็นตู้เย็นความยากของการมองไม่เห็นก็คือเราจะเดินชนนู่นชนนี่ครับโซฟาก็จะอยู่ตรงนี้หรือไม่ถ้าเราไม่รู้ว่านี่มันเป็นบันไดตรงไหนแล้วมันเป็นบันไดที่ลึกมากๆเนี่ยเราเนี่ยจะล้มลงไปเลยไม่กลัวครับก็เพราะว่าถ้ากลัวเราก็จะล้มอีกรอบผมก็จะต้องค่อยๆเดินครับก็ต้องหาพื้นที่จับเพื่อพยุงตัวก็ต้องมั่นใจครับถ้าเรากลัวเราจะไม่รู้ว่าเส้นทางนั้นมันไปได้จริงๆปลั๊กไฟสำหรับคนตาบอดมันอันตรายมากและจะจำว่าถ้าตรงไหนมีปลั๊กไฟตรงนั้นก็ต้องมีเครื่องใช้ไฟฟ้า
ก็การฟังเสียงเราก็ต้องแยกแยะสมมติถ้าเกิดฟังสองอันพร้อมกันแล้วก็ต้องแยกแยะประสาทสัมผัสเป็นสองด้านว่าเสียงไหนอันตรายหรือเสียงไหนไม่อันตรายเสียงอันตรายก็เสียงรถเสียงพวกสัตว์ดุร้ายอย่างเงี้ยครับก็พวกเสือพวกสิงโตอย่างเงี้ยคำรามเสียงดังๆเลยครับไฟไหม้ก็จะมีเสียงไฟครับถ้าได้กลิ่นของไหม้ผมก็มันจะอันตรายแล้วถ้าเราจะเดินไปแล้วต้องใช้ทักษะการฟังการฟังเสียงไม้เท้าเราก็จะแกว่งไม้เท้าสำรวจทางข้างหน้าว่ามีสิ่งของอะไรกีดขวางไหมถ้าแกว่งไม้เท้าเราไปโดนของข้างหน้าเราก็จะเดินไปทางอื่นถ้าได้ยินเสียงหมาแมวแล้วก็จะหยุดเวลาแกว่งจะไปฟาดโดนมันเพราะเดี๋ยวมันจะกัดก็จะหยุดแล้วก็ไม่เข้าไปใกล้มันครับกีฬาติดตามแต่ทุกวันนี้ก็มีเทคโนโลยีที่มาช่วยคนตาบอดทำให้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างเช่น TalkBack เนี่ยครับเป็นเครื่องมืออ่านออกเสียงข้อความครับเราแตะปุ่มไหนมันก็จะพูดปุ่มนั้น YouTube หน้าแรกโฆษณาก็ช่วยคนตาบอดเล่นโทรศัพท์ได้หรือแชทคุยกับเพื่อนหรือว่ามีข้อความมันก็จะแจ้งเตือนให้เราได้ยินเนี่ยครับมันก็จะบอกหมดการแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานการแตะ2ครั้งค้างไว้เพื่อกดยาวไปทางขวาเพื่อดูพูดเยอะจริงๆก็จะเป็นเสียง Google อันดับแรกเปิด TalkBack จิ๊กซอต่อพลังคิดค้นหาแสดงรายการที่1ถึง8จาก23ถ้าเด็กๆอย่างพวกเราทุกคนเป็นตัวต่อจิ๊กซอว์เราต่างมีสีมีลวดลายและรูปร่างเฉพาะตัวไม่เหมือนกันก็ใช้นิ้วโป้งแตะตรงข้างล่างมันก็จะบอกตัวอักษรถ้าเรายกลากลากลากไปถ้าเรายกนิ้วขึ้นมันก็จะพิมพ์การ์ตูนแหล่งเสียงลำโพงเราลูกไม่ไปเรียนมั้ยเนี่ยไปกับแม่ไปกี่โมงดีอ่ะไม่รู้เลยถามแม่ก่อนเรียนตั้งแต่อนุบาล1ค่ะเป็นโรงเรียนสอนคนตาบอดพัฒนาไทยพัทยาสำหรับผู้พิการครับไม่ว่าจะพิการซ้อนหรือว่าพิการแบบตาบอดปกติก็ได้หรือจะมองเห็นแต่สายตาสั้นก็ได้ครับหรือจะมองเห็นนิดนึงก็ได้ครับช่วงแรกๆเราก็ต้องฝึกเขียนฝึกอ่านอักษรเบลให้ได้ก่อนอักษรเบลก็คือตัวหนังสือของคนตาบอดนะครับมันก็จะนูนๆขึ้นมา6จุดต่อ1ตัวอักษรใช้ตำแหน่งจุดไม่เหมือนกันเป็นนูนๆเป็นจุดๆขึ้นมาที่โรงเรียนเขาก็สอนให้เราจำจับจุดเอาครับว่าตัวนี้มันเป็นจุดอะไรก็จะผสมคำไปครับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ตัวสะกดเอามาผสมกันเป็นคำมักใช้ในทางที่ไม่ดีชักศึกเข้าบ้านตาต่อตาฟันต่อฟันทำให้เกิดผลเสียยิ่งใหญ่วิธีการอ่านก็จะอ่าน2มือจะใช้นิ้วคำคนตาบอดก็จะอ่านจากซ้ายไปขวาครับเขียนนะครับก็จะเขียนจากขวาไปซ้ายที่เขียนจากขวาไปซ้ายก็เพราะว่ามันจะได้พลิกอ่านได้เลยครับพอขึ้นชั้นประถมแล้วเราจะเรียนหลักสูตรเดียวกับคนตาดีพวกวิชาสังคมศิลปะภาษาไทยพละคณิตอังกฤษวิทย์เนี่ยครับครับครูให้กันกันไปแล้วแล้วก็ไปอ่านดีกว่านะครับชั่วโมงนี้ดูไว้แค่นี้ก่อนนะชั่วโมงหน้าแล้วค่อยเจอกันนะครับโอเคนะขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยเลิกเรียนแล้วไปห้องสมุดกันป่ะป่ะป่ะ
ก็มีคนเดียวครับปาล์มปาล์มก็เป็นรุ่นพี่แล้วเขาอ่านหนังสือเก่งมากเลยครับหนังสือเกือบทั้งห้องสมุดเนี่ยก็เคยผ่านมือปาล์มมาหมดเพราะว่าเขาอยากเป็นนักเขียนชื่อปาล์มวิทยากรศาสนาผมอายุ14ปีเป็นคู่หูนักอ่านหนังสือสัมผัสครับผมก็เป็นเพื่อนสนิทที่สุดของดุ๊กแล้วครับดุ๊กก็เป็นคนที่เป็นคนขี้เล่นห้องสมุดก็เป็นที่ประจำที่ผมกับดุ๊กจะชอบไปอ่านหนังสือกันครับสไตล์หนังสือไม่เหมือนกันครับนี่ผู้เบสนี่ไงเรามีหนังสือมาแนะนำด้วยแหละเรื่องอะไรเอ้าไอเนี่ยเรื่องเจ้าชายพเนจรนี่เราอ่านมาถึงภาค2แล้วนะที่ดุ๊กชอบจะเป็นสไตล์แบบนิทานที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตจริงครับผมจะชอบหนังสือที่พวกเกี่ยวกับการต่อสู้หรือพวกเรื่องเกี่ยวกับโรแมนติกฝันว่าตอนโตจะได้เป็นนักเขียนอยากเขียนแนวแฟนตาซีนิยายที่ผมจะเขียนเป็นนิยายแบบประหลาดจะแต่งว่าอันนี้คนนี้เขาเป็นผู้ชายเจ้าของโทรศัพท์คนนั้นเขามีรูปภาพผู้หญิงสาวที่สวยแล้วก็น่ารักคิดว่าถ้าเขาเจอตัวจริงเขาก็ชอบรูปภาพนี้ก็มีชีวิตภาพนี้เขาก็ต้องผจญภัยเดินทางไปในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปเจอเมืองที่มีไวรัสร้ายแรงเขาก็ต้องหาทางหนีออกมาโดยอาจจะใช้อินเทอร์เน็ตในการเคลื่อนที่ออกมาจากระบบพวกนั้นเพื่อออกเดินทางไกลไปในโทรศัพท์ของชายคนนั้นเพื่อที่จะออกมาหาเจ้าของโทรศัพท์คนนั้นคือถ้าเกิดว่าออกมาได้แล้วไปเจอผู้หญิงคนเดียวกับผู้หญิงในรูปนั้นอยู่ดีๆมือถือของเขาก็จะบอกว่าพวกคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันนะสุดท้ายเขาก็ลงเอยกันตอนจบเขาก็รักกันนะครับและมีตัวย่อมาให้เธอลองอ่านด้วยแหละเนี่ยเราเพิ่งเขียนมาเลยรับรองอ่านได้ปะอ่านดูการอ่านหนังสือเร็วเนี่ยสำคัญกับคนตาบอดมากๆก็เหมือนเล่นน้ำมาขาแช่น้ำการฟังเราจะจินตนาการไปเองครับส่วนการอ่านเราจะเห็นภาพได้ได้ยินไหมได้ยินเรือใช่เปล่าเรืออะไรสปีดโบ๊ทความภูมิใจที่สุดของผมตอนนี้ก็คือการได้อยู่บนโลกนี้มันมีความสุขทุกคนที่อยู่รอบๆตัวผมเนี่ยใจดีมีคนรักเราเยอะมันมีความสุขครับมันแฮปปี้ดีมากเลยหนังสือเหมือนเพื่อนสำหรับเราเพื่อนที่คอยเล่าเรื่องให้เราฟังได้อ่านเรื่องราวสนุกๆเอาเรื่องหนังสือไปเล่าให้พ่อให้แม่ฟังอันนี้แหละมันคือความสุขจากการที่ได้อ่านหนังสือครับเพราะจิ๊กซอแต่ละชิ้นนั้นไม่เหมือนกันเด็กๆทุกคนก็มีความแตกต่างกันไปด้วยบางคนมีความสนใจเรื่องธรรมชาติบางคนมีความถนัดด้านคณิตศาสตร์บางคนชอบพูดและชอบเรียนรู้ภาษาใหม่ๆหรือบางคนก็มีร่างกายที่คล่องแคล่วว่องไวเพราะเราทุกคนต่างกันแต่ทุกคนล้วนมีความหมายและภาคภูมิใจในความเป็นตัวเองได้งั้นเราไปทำอะไรสนุกๆเพื่อค้นหาแววของตัวเองกันดีกว่าว่าจะไปในแนวทางไหนของพหุปัญญาทั้ง8ด้านนี้มิติสัมพันธ์ผ้าที่มีลวดลายแปลกตาแบบนี้น้องๆรู้ไหมว่ามันมีวิธีการทำให้เกิดลวดลายที่ไม่ธรรมดาไม่ใช่การวาดหรือการพิมพ์ลงไปแต่เกิดจากการมัดวันนี้น้องเฟียสน้องวาริน้องแก้มจะมาเรียนรู้การทำผ้ามัดย้อมว่าต้องมัดแบบไหนมัดยังไงถึงจะได้ลายออกมาสวยสมใจได้เราไปเอาใจช่วยพวกเขากันจะมาทำผ้ามัดย้อมใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปชุบน้ำเกลือก่อนนะคะลูกแล้วเดี๋ยวเราค่อยมามัดเสร็จแล้วถึงจะไปย้อมนะลูกทำไมต้องซักน้ำเกลืออ๋อซักเพื่อว่าจะให้น้ำเกลือเนี่ยมันซึมเข้าไปแล้วเดี๋ยวทำเราไม่ใส่น้ำเกลือเนี่ยเราพอเราไป
ซักเนี่ยมันจะละลายไปหากันหมดเลยแต่ถ้าใส่น้ำเกลือไปแล้วมันจะน็อกเอาไว้อะลูกเพื่อว่าไม่ให้มันสีไปตรงกับที่เรามัดเอาไว้ขั้นตอนต่อไปว่าเราจะพับแต่ทีนี้ว่ามันจะมีหลายลายนะลูกพับแต่ละลายจะไม่เหมือนกันนะคะตอนนี้เราจะเอาไปย้อมสีกันแล้วนะคะลูกมือขยำนะลูกนี่สีอะไรคะอ๋อนี่จะเป็นไม้ฝางนะลูกเห็นไหมคะเราก็จะต้องเอาไปต้มอันนี้ก็คือจะเป็นน้ำปูนใสเราต้องน็อกให้มันสีให้มันเข้มขึ้นนะคะเราก็จะต้องไปย้อมหลายครั้งนะลูกเพื่อว่าให้มันน็อกสีเอาไว้สีมันจะได้เข้มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะจะได้ออกมาเป็นสีนี้โอ้โหกว่าจะได้ลวดลายต่างๆต้องคิดค้นหลายเทคนิคทั้งการมัดการหนีบไม่ธรรมดาเลยอยากรู้แล้วว่าถ้าน้องๆจะออกแบบลวดลายผ้าของตัวเองกันจะสวยแค่ไหนแล้วหนูอยากจะทำลายแบบไหนคะอันนี้หนูมีภาพการพับไว้แต่ว่าไม่รู้พับออกมาแล้วมันจะเป็นลายแบบไม่เป็นไรรูปเรานึกออกมาเราก็ทำตามที่เรานึกนะลูกแล้วรูปหล่อละคะทำลายอะไรคะวงกลมครับแล้วหนูทำได้ใช่ไหมคะครับแล้วคนสวยละคะหนูอยากทำเป็นลายก้นหอยค่ะอ๋อก้นหอยงั้นเดี๋ยวเราลองทำดูนะคะงั้นเดี๋ยวเราเอาผ้าไปชุบน้ำเกลือนะลูกโอเคเก่งมากค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปพับเลยนะคะลูกแก้มจะไม่ใช่ไม้เลยเหรอใช่เดี๋ยวเวทมัดแน่นมัดแบบนี้จะได้ผ้ามัดย้อมลายอะไรกันนะลูกไปขยำเลยกำไปเลยลูกกำๆแรงๆขยำไปเลยลูกบีบๆๆไปเลยบีบไปเลยสีเหลืองทางนี้เลยค่ะใส่ไปเลยบีบไปบีบไปเลยค่ะเหมือนนวดคนเลย นวดแกะบีบน้ำออกลูกแล้วไปลงนุ่นต่อเลยย้อมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแกะลายกันออกมาดูนะคะว่ามันจะออกมาเป็นลายอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าลองแกะดูสิคะเอ้ยมันสวยนะสวยอยู่สวยมันเหมือนเป็นลายของตัวของม้าลายอะค่ะโอ้โหสวยไหมคะสวยเนี่ยคะโอ้สวยจังเลยมันเหมือนลูกหน้าคนแบบเนี้ยลวดลายและสีสันบนผ้ามัดย้อมของน้องๆที่ผ่านการออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวเองได้เป็นผ้ามัดย้อมแสนสวยลายเดียวบนโลกที่ไม่ซ้ำใครเลยเจ๋งสุดๆเย้กิจกรรมวันนี้สนุกดีค่ะวันนี้ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเลยค่ะในการทำผ้ามัดย้อมค่ะรู้สึกว่าชอบแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากเลยค่ะเพราะว่าคิดขึ้นมาเองค่ะหนูอยากเอาความรู้ผ้ามัดย้อมไปทำเป็นเสื้อผ้ากับกางเกงค่ะภูมิใจครับภูมิใจกับลายของหนูครับไม่มีตอนยากเลยครับมีแต่ตอนสนุกเพราะว่าทุกอย่างมันสบายมากเลยครับกิจกรรมวันนี้สนุกมากค่ะเราได้เรียนรู้เรื่องการมัดผ้าแล้วก็ใช้สีจากธรรมชาติหนูภูมิใจชิ้นงานของตัวเองเพราะว่ามันเป็นของชิ้นเดียวในโลกค่ะวันนี้อยากจะเอาไปทำเป็นกระเป๋าหรือว่ากระเป๋าใส่ดินสอค่ะกิจกรรมในวันนี้กับผลงานผ้ามัดย้อมแสนสวยสุดน่าภูมิใจของเด็กๆนอกจากเด็กๆจะได้ฉายแววด้านมิติสัมพันธ์การออกแบบลวดลายบนผืนผ้ามัดย้อมแล้วยังได้สอดแทรกการเรียนรู้สีจากธรรมชาติเสริมสร้างปัญญาด้านธรรมชาติวิทยาอีกด้วยสุดยอดไปเลย